ิยมด้วยปังมากเลยขอบคุณมากครับรถไปไหนเก็บไว้ไหนฮะรถไปไหนขอเลขไหนลูกไปไหนไปไป24ไป24ขอเปิดไหมคะหน้าชุดเช่าประพันเดียวเองโอ้ยมีปัญหาบ้างธรรมดานะพี่นะไปเย็นค่ะเกี่ยวโอเคค่ะนี่น้ำมือไหวบิ้วบิ้วสวัสดีครับขอบคุณมากครับพี่เอาเลยน้องอ่ะครับผมเลยขอบคุณความดีค่ะขอบคุณมากครับยินดีกับนิกกี้ด้วยทุกคนเย้ขอบคุณมากครับเป็นไงบ้างคะคณะอะไรนะคะบอกรายละเอียดหน่อยก็จบคณะ BBA ครับผมคณิตศาสตร์และการบัญชีหลักสูตรนานาชาติครับผมนี่ด้วยคะแนนเกียรตินิยมใช่ไหมคะครับเกียรตินิยมอันดับ2ครับผมเย้มันเหนื่อยเหนื่อยยากขนาดไหนพี่นิดมันจะได้อันนี้เหนื่อยเหนื่อยครับแต่จริงๆมันก็ผ่านมานานแล้วเขาจบมา2ปีแล้วครับก็ช่วงนั้นก็เรียนไปด้วยทำงานไปด้วยอะไรเงี้ยครับก็มีปัญหาก็ขออาจารย์ที่คณะเขาก็น่ารักเกือบทุกคนครับผมแล้วก็ทำงานด้วยช่วงนั้นก็ถ่ายดาราถ่ายอะไรเงี้ยครับแต่ช่วง2ปีนั้นเป็นช่วง2ที่พี่นิดทำงานหนักเหมือนกันใช่ก็เข้มข้นนะแต่ก็ผมว่ามันก็สนุกดีเป็นเหมือนช่วงนึงของชีวิตที่เราก็ไม่ได้ละทิ้งการใช้ชีวิตหรือว่าได้ประสบการณ์จากการเรียนมหาลัยเลยครับจบต่อเลยไหมคะต่อโทเลยไหมคิดอยู่ครับผมกำลังคิดอยู่เลยก็มีวางแผนไว้บ้างแต่ว่าก็รอดูจังหวะถ้าต่อสาขาไหนเขาน่าจะต่ออยู่ในวงเรียนของ business เนี่ยครับในการเรียนธุรกิจมันเหมือนเราเริ่มมาทางนี้แล้วเราก็ค่อนข้างชอบแล้วก็ยังมีหลายวิชาหลายศาสตร์ที่เราอยากจะexplore มันเพิ่มนะครับปากเป็นเทคนิคเป็นด็อกเตอร์แล้วโอ้ยังครับยังครับเป็นแบบตัวเล็กๆครับผมขอบคุณใครไหมคะในความสุขแบบนี้ในครอบครัวในใดก็ขอบคุณผมว่าอย่างแรกเราต้องขอบคุณอาจารย์ที่คณะนะครับผมที่ก็เอ็นดูแล้วก็คอยช่วยอะไรเงี้ยบางอย่างแล้วก็มีโดดคลาสไปบ้างก็ต้องไปขอตามงานมีเพื่อนมหาลัยก็ช่วยผมเยอะมากทุกคนนะครับครอบครัวก็ซัพพอร์ตได้ทำงานไปด้วยนะครับผมแล้วก็ทุกอย่างพี่ๆที่ทำงานอะไรเงี้ยเวลาเรามีปัญหาเรื่องเรียนอะไรเงี้ยเขาก็เข้าใจแล้วก็ช่วยเราตลอดครับครอบครัวก็เห็นเราเป็นที่รักครับครอบครัวก็ยิ้มกับป้าก็ยิ้มครับผมคนก็แฮปปี้ก็ดีใจที่จบครับมีของขวัญให้ตัวเองไหมคะก็จริงๆก็เหมือนเราได้รางวัลทุกวันอยู่แล้วนะผมว่าทำงานอะไรเงี้ยเราก็ออกมาเจอคนออกมาทำอะไรต่างๆอะไรเงี้ยทุกๆaccomplishment ของชีวิตที่เราทำงานมาแล้วเราสามารถทำทั้งสองอย่างควบคู่กันไม่ได้อะไรเงี้ยโหมันก็เป็นรางวัลของเราอยู่แล้วที่เราก็ประสบความสำเร็จแล้วก็ตั้งใจเหนื่อยแล้วก็พอมาถึงวันนี้เราก็ได้อะไรกลับมาในสิ่งที่เราทำไปทั้งหมดวันนี้แฟนคลับมาชั่วสารทิโนยโอ้ครับคือเราประมาณการไหมครับว่ามันเยอะมากประมาณเท่าไหร่ครับวันนี้ผมไม่ได้ประมาณการเลยครับประมาณ 3-4 พันอะไรเงี้ยครับมาที่นี่ทั้งมหาลัยเขาก็น่ารักจัดเตรียมพื้นที่ไว้ให้อะไรเงี้ยครับที่นี่แอบมีแบบก็เลยแบบพวงมาลัยน้ำใจอะไรนะแบ่งกันเยอะมากเลยซุ้มซุ้มซุ้มยังไม่ได้ไปดูเลยผมยังไม่ได้ออกไปดูเลยก็ดีใจทุกครั้งอะไรเงี้ยคุณทันศัพท์เขาก็คอยซัพพอร์ตทุกครั้งที่เรามีก้าวใหญ่ในชีวิตเองครับคอนเสิร์ตวันเกิดอะไรเงี้ยเขาก็จะคอยซัพพอร์ตแล้วก็ให้กำลังใจแล้วก็คอยยินดีกับความสำเร็จของเราตลอดปกติก็จะเอนเตอร์เทนนะหรือแฟนๆเราก็เดี๋ยวช่วยๆกันครับช่วยๆกันเดี๋ยวว่าต่อไปนี้ถามพี่ๆมั้งตอบไอ้กับปัจจัยที่คือก็มุ่งมั่นเรื่องสายบันเทิงทำงานเพลงอย่างเดียวก่อนก็อาจจะดูไปทั้งคู่ด้วยเลยครับเพราะว่าจริงๆแล้วงานตรงนี้มันก็ค่อนข้างเซตโตแล้วเราก็มีหลายอย่างที่เราก็เป็นความฝันแล้วก็ชื่นชอบแล้วก็ต้องรับผิดชอบอยู่อะไรเงี้ยพี่ๆหลายๆคนทำงานทุกคนเลยเงี้ยก็ทำงานไปตามเหมือนเดิมนะครับแล้วก็เรื่องงานเรียนก็ดูไปก่อนว่าเราสนใจอะไรในอนาคตถ้าเกิดว่ามีจังหวะและโอกาสที่ดีเราก็อยากจะหาความรู้ให้เราเพิ่มขึ้นตลอดครับแต่ถ้าเรียนต่อจะเรียนต่อในไทยนะก็อันนี้ก็ต้องคิดอีกทีนึงเหมือนกันก็จริงๆแล้ว2จิต2ใจก็มีดูไว้ทั้ง2ออปชั่นนะแต่ตอนนี้คือก็ลุยงานมาเต็มที่ไปก่อนใช่ครับงานบันเทิงมันก็มาเรื่อยๆอยู่แล้วเราก็ดำเนินมันต่อไปแต่ว่าถ้าเกิดว่าเราจะไปก็ต้องแผนก็ต้อง
กันว่าเราจะสวิชไปจะต้องเบรกหรือว่าจะต้องยังไงในพาร์ทของการธุรกิจที่เคยทำไปบ้างแล้วจะโตใหญ่ขึ้นไหมก็จริงๆมันก็เติบโตของมันอยู่เรื่อยๆช้าบ้างเร็วบ้างอะไรเงี้ยแล้วแต่ละยูนิตที่เราพยายามจะทำอะไรเงี้ยเพราะจริงๆแต่ละยูนิตผมก็มีทีมที่คอยซัพพอร์ตอยู่ในทุกขาด้วยอะไรเงี้ยด้วยช่วงผมว่าด้วยช่วงจังหวะและโอกาสของตลาดด้วยว่าเราจะก้าวได้เร็วได้ช้าหรือว่าอะไรยังไงก็ขึ้นอยู่กับหลายปัจจัยแต่ว่ายังไงที่ผ่านมาจนถึงตอนนี้เราก็เต็มที่กับทุกอย่างที่เราทำครับมีให้สัมภาษณ์ว่าจะโอนให้1ล้านยังไม่มีนะฮะยังไม่มีนะครับบัญชีผมเขามีใช่ไหมมีได้บัญชีได้บัญชีแต่ตอนนี้ยังขอยืนยันว่ายังไม่มีครับยังไม่มีอะไรมาเลยนะฮะแต่ว่าวันนี้เขามาแสดงความดีด้วยมาครับมาครับจะเกิดการทวงเกิดขึ้นไหมคะก็ไม่อยากจะทวงหรอกฮะแต่ว่ารู้กันหมดแล้วนี่ฮะแต่ว่าผมบอกเขาว่าเขายังไม่ได้ให้อะไรผมนั่นเองเล่าให้ฟังไม่ได้ทวงนะผมแต่เขาบอกเขาเตรียมแล้วนะเขาเดี๋ยวรอดูเราผมก็รอดูอยู่เขาเตรียมอะไรเขาจะบอกจะเปิดตัวที่ใหญ่จะนั่งบอลลูนมาจริงไม่ใช่ขับรถมาแล้วจะบอกว่าถ้าโอนให้นานหนึ่งแล้วก็ให้โอนคืนถ้าสู้เขาโอนให้หนูแล้วหนูจะโอนคืนไหมไม่คืนครับคืนทำไมเราก็ไปทำสิ่งดีๆไปทำบุญไปทำอะไรแต่ว่าเขาก็ตั้งใจมายินดีด้วยนะใช่มาใจมากรู้สึกยังไงก็ดีใจครับเพราะว่าพีเขาเป็นคนหนึ่งที่น่ารักกับผมตลอดทุกครั้งอย่างเงี้ยเหมือนกับทุกคนเหมือนกับพี่ๆทุกคนเหมือนกับแฟนๆทุกคนกับครอบครัวผมอะไรเงี้ยที่อย่างที่บอกทุกครั้งที่มีอะไรที่เป็นก้าวใหญ่เขาก็จะคอยมาแสดงความยินดีแล้วก็คอยสปอร์ตกันจบจากคอนเสิร์ตใหญ่ก็แวะไปพักผ่อนเลยแวะไปพักผ่อนเลยที่บ้านนะไปอาหารกับพี่นี่ตั้งใจออกไปพักผ่อนครับพอไปถึงกลับมาเหนื่อยกว่าเดิมอีกครับก็ไปกับครอบครัวก็สนุกดีผมว่ามันเป็นทริปที่พอช่วงที่ผ่านมาเราก็อาจจะห่างๆกับครอบครัวบ้างคงอาม่าอาเจกโกป้าอาม่าอะไรเงี้ยอันนี้มันเหมือนว่าเราก็ได้ไปใช้เวลาร่วมกันไปกินนอนร่วมกันเลยเงี้ยผมว่ามันก็ดีครับดีเป็นอีกมุมนึงที่เราก็ต้องคอยดูแลครอบครัวเราที่เขาก็ดูแลเราอย่างดีมาตลอดก็เป็นช่วงเวลาที่ดีมากโอกาสได้มีแสงเหนือครับผมยากนะแบบหลายคนไปแล้วพลาดไม่ได้เห็นเลยก็ตั้งใจครับอันนี้ป้าเขาตั้งใจมากเขาอยากแบบตั้งใจเพื่อไปดูแสงเหนือโดยเฉพาะเลยก็ไปถึงเขาก็มีความสุขมากแล้วก็ดีใจอาม่าเลยเขาก็ได้ไปเที่ยวบ้างเพราะจริงๆอาม่าคงก็เริ่มอายุมากขึ้นการเดินทางอะไรเงี้ยก็อาจจะต้องแพลนแบบละเอียดมากขึ้นหรือว่าก็ต้องคิดเผื่อเขาเยอะดีมีโควต้าพิเศษโทรหาทุกวันจริงป่ะครับก็อาจจะไม่ได้ทุกวันแต่ว่าโทรมาหลายรอบเพราะเขาก็รู้ว่าเราก็ใช้เวลาอยู่กับครอบครัวของเราอะไรเงี้ยเขาโทรมาเขาก็คุยกับอากงอาม่าคุยกับป้าๆอะไรเงี้ยก็น่ารักคืออยากมาเที่ยวด้วยก็คงอยากไปเขาก็เห็นถามบ้างอะไรเงี้ยถามบ้างเขาก็ไปเชียงใหม่เขาก็ผมเห็นเขาก็แฮปปี้ดีนะแบบว่าแซวกันก็โทรหาตลอดก็ส่วนใหญ่จะเป็นเขาโทรมานะผมไม่ได้โทรไปเขาโทรมาแต่เขาจะคิดถึงผมแล้วเราไปไกลๆเราไม่คิดถึงเขาหรอไอ้นะฮะเราไปไกลๆเราไม่คิดถึงเขาหรอก็มีบ้างแต่ว่าเดี๋ยวเขาก็โทรมามันมีโมเมนต์ไหนที่เห็นแบบภาพสวยจังเลยภาพดีมาเห็นน่าจะดีอะไรเงี้ยก็มีถ่ายรูปเก็บไว้ว่าจะส่งให้เขาดูอะไรเงี้ยจริงๆแล้วที่นู่นเรื่องสัญญาอะไรเงี้ยก็อาจจะแบบมีปัญหาด้วยขอบคุณแฟนคลับขอบคุณทุกคนที่คอยซัพพอร์ตเราพี่เอ็นได้ก็ขอบคุณพี่ๆทุกคนก่อนเลยที่มาไกลกันถึงที่นี่ครับรถติดมากเลยนะครับขอบคุณแฟนๆทุกคนนะครับที่รอกันอยู่ในจิมเนเซียมนะครับขอบคุณทุกคนที่มาแล้วก็อยากจะมาร่วมแสดงความยินดีนะครับก็ขอบคุณจริงๆแล้วก็ไม่รู้จะพูดอะไรดีใจมากทุกครั้งนะครับตั้งแต่ที่ผมบอกทุกครั้งวันเกิดหรือว่ามีคอนเสิร์ตอะไรเงี้ยทุกคนก็น่ารักแล้วก็มาร่วมแสดงความยินดีผมก็มีความสุขมากแล้วก็ขอให้ความสุขนี้กลับไปสู่ทุกคนเช่นกันขอบคุณมากครับขอบคุณมากครับผมวันนี้จะร้องไห้ไหมลูกไม่วันนี้ไม่ร้องไห้นะไม่ครับได้ครับอันนี้สำคัญได้นะนอนเหรอจริงๆไม่ใช่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 ไม่ใ